Lucy 789เว็บเดียวเล่นได้ไม่มีขีดจำกัดไม่มีปิดปรับปรุงมีเกมใหม่ๆมากมายไม่ต้องโยกเงินแอดไลน์ได้ที่ @lucy789 สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ซิโก้เตรียมบทฝึกสอนออนไลน์ให้กับแข้งของอันยูไรติวเข้มเพื่อเข้าใจปรัชญาซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับกุนซือใหญ่ของห้องอันยูไรจากฝูงของศึกวีลีก2021เตรียมแบบฝึกสอนให้กับลูกทีมในช่วงหยุดพักเบรกทีมชาติหลังจากที่ศึกวีลีกนัดสุดท้ายในสเตจแรกต้องถูกเลื่อนออกไปหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ในเวียดนามนะครับทำให้ทุกทีมมีเวลาเตรียมตัวประมาณ1เดือนครึ่งนะฮะทำให้ทีมฮองออนไลน์มีเวลาทำความเข้าใจกับระบบการเล่นให้มากขึ้นโดยทางซิโก้ก็ได้เตรียมแบบฝึกออนไลน์เพื่อสร้างเทคนิคต่างๆเพื่อให้ทุกคนภายในทีมเข้าใจปรัชญาและวิธีการเล่นที่เหมาะสมทีนี้นะทุกคนในทีมฮองยูไรได้พักผ่อนประมาณ2อาทิตย์โดยมีเพียงแค่แข้งต่างชาติในทีมเท่านั้นที่จะได้พักผ่อนในแคมป์เท่านั้นนะครับและจะถูกติวเข้มโดยตรงกับซิโก้ในเวลาอยู่ในแคมป์ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่พักกันเลยนะฮะโค้ชซิโก้บิ๊กบอสลำพูนสนดึงชับป่วยร่มทับลุยไทยลีก2ลำพูนวอริเออร์นะครับทีมน้องใหม่ในไทยลีก2ประกาศพร้อมดึงชาลิวชะปุยนะครับนักเตะสุดหล่อไปร่วมทัพนับเป็นเสียงฮือฮาเล็กๆเลยนะครับสำหรับการเสริมทัพผู้เล่นในศึกไทยลีก2พอล่าสุดนะครับพงศ์สิริฐาราชวงศ์ศึกประธานสโมสรลำพูนวอริเออร์ออกมายืนยันว่าสโมสรพร้อมจะทุ่มคว้าตัวชาลิวชะปุยกองกลางดีกรีทีมชาติไทยที่ปัจจุบันค้าแข่งกับการท่าเรือ FC มาร่วมทัพอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าชาลิวชะปุยอาจจะได้ไปร่วมทีมราชบุรีมิตรผล FC ลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอย่างไรก็ตามล่าสุดทีมราชบุรีเพิ่งจะเสริมทัพผู้เล่น2ตำแหน่งกองกลางนะครับอย่างกฤษเดชเวชยวงศ์และสรวัตรเดชมิตรไปร่วมทัพจึงน่าจะเต็มโควต้าทั้งนี้นะครับนอกจากลำพูนวอริเออร์แล้วก็ยังมีสโมสรในไทยลีกที่ให้ความสนใจแข่งประนีไปร่วมทัพเช่นเดียวกันนะครับเมืองทองตอบรับปล่อยอดิศักดิ์ไกรสอนสู่เคลีเกาหลีใต้หรือไม่อดิศักดิ์ไกรสอนนะครับก็น่าตัวจบสกอร์ของทีมชาติไทยชุดใหญ่จ่อบินสู่เคลีของเกาหลีใต้และจากสโมสรซูบอมบรูวินส์นะครับทีมดังแห่งศึกเคลียื่นข้อเสนอกับเมืองทองยูไนเต็ดเพื่อคว้าตัวอดิศักดิ์ไกรสอนไปร่วมทีมในฤดูกาลใหม่นี้ล่าสุดบิ๊กเป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาผอ.สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ออกมาเปิดเผยสโมสรสุวรรณบลูวิงทีมในเคลีของเกาหลีใต้นะครับก็ได้ติดต่อมาจริงเพื่อขอยืมตัวอดิศักดิ์ไกรสอนโดยทางด้านทีมจากเกาหลีใต้ต้องการได้ตัวอดิศักดิ์ไกรสอนไปรับตะขายให้กับทีมด้วยสัญญายืมตัวโดยการเสนอค่าเหนื่อยให้กับเท่ากับที่ได้รับกับเมืองทองพร้อมกับจะได้ค่าสัญญาอีก1ล้านบาทซึ่งทางเมืองทองยืนยันว่าต้องการที่จะเก็บอดิศักดิ์ไกรสอนเอาไว้กับทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อติดแทนที่ตำแหน่งของเดลแอนมาริโญ่โดยเจ้าตัวสนใจที่อยากไปเล่นตามประเทศสักครั้งรวมถึงเคลีกเคลีกคือหนึ่งในลีกที่ดีที่สุดของเอเชียนะฮะรอพร้อมที่จะปล่อยเพื่อสร้างความฝันให้กับนักเตะและจะเป็นการเปิดตัวในเวทีเคลีกอีกด้วยแต่ด้วยเงื่อนไขที่สโมสรเกาหลีใต้เสนอให้มานั้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับบอร์ดบริหารจึงให้กลับไปพิจารณาทำข้อเสนอมาใหม่ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะยื่นมาในแบบไหนนะครับในข้อเสนอครั้งต่อไปนะครับลุ้นๆไปเคลีกนะครับแต่ตัวนักเตะอยากไปนะฮะคัมแบ็กลีกสูงสุดโอเล่เฮหลังเอสปานยอลเลื่อนชั้นขึ้นลาลีกาสเปนแล้วดาวยิงจินชาตีนะครับมีส่วนช่วยเจ้านกแก้วเอสปานยอลเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดแดงกระทิงดุในฤดูกาลหน้าอูเล่นะครับกองหน้าทีมชาติจีนในวัย29ปีมีส่วนร่วมกับทีมต้นสกัดยังจนุแก้วเอสปานยอลหลังจากทีมสามารถคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ลาลิก้าสเปนลีกสูงสุดของสเปนได้อีกครั้งหลังจากตกชั้นไปเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยเกมล่าสุดนะครับเอสปานยอลบุกไปเสมอกับเรอัลซาราโกซา0-0เก็บเพิ่มเป็น78แต้มจาก38นัดโดยเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก4นัดสุดท้ายโดยมีแต้มนำห่างออสเตรเลียนะครับทีมเก่าของทีมสินเดนดาทีมอันดับที่3อยู่ถึง12คะแนนอีกทั้งเอสปานยอลยังมี head to head ที่ดีกว่าอีกด้วยทำให้การการันตีการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกลาลิก้าสเปนในฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้เอสปานยอลต้องการอีก7แต้มในอีก4นัดสุดท้ายเพื่อการันตีคว้าแชมป์เซกุนดาเบในซีซั่นนี้ขณะที่อูเล่นะครับในเกมนี้ลงเล่นไปถึง29นัดยิง2ประตูกับ2แอสซิสต์ซึ่งออกสตาร์ทเป็นตัวจริง7นัดตัวสำรอง22นัดนะครับก็เป็นนักเตะจากเอเชียนะครับประเทศจีนส
สู้ไปด้วยกันลีซอและครอบครัวนะครับซื้อชุด PPE เตรียมบริจาคแพทย์700ชุดห้องออกทีมทัพมังกรลงเงินนะครับและครอบครัวได้ร่วมกันจัดซื้อชุด PPE เพื่อช่วยเหลือแพทย์หลังจากสถานการณ์โควิดระบาดอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งทีละเทพมิโนไทยนะครับกองหน้าของโปลิสเทโร FC และครอบครัวได้ทำการจัดซื้อชุด PPE จำนวน700ชุดเพื่อเตรียมนำไปมอบให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่ขาดแคลนชุด PPE โดยแก้งในวัย35ปีได้ทำการโพสต์ผ่าน Facebook และ Instagram ส่วนตัวของเขาว่าผมกับครอบครัวและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ร่วมกันจัดซื้อชุด PPE จำนวน700ชุดมีสถานที่ไหนคลาดแคลนหรือมีความจำงต้องการชุด PPE ไปใช้สามารถแจ้งได้โดยการทิ้งช่องทางในการติดต่อเอาไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับโดยสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงอยู่นะครับโดยในล่าสุดในวันนี้ก็ 2,419 รายนะครับและเสียชีวิตเพิ่มอีก19รายนะครับโอ้ยพ่อแม่พี่น้องมันกึ่งป้องกันยากแท้ขอบคุณธีรเทพวิโรจน์ไทยด้วยนะครับที่บริจาคชุดนะครับก็หล่อทั้งในสนามและฝีเท้านี่ก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็ยังหล่อทั้งนอกสนามอีกนะครับอุ้ยมาหอมแก้มนะครับพ่อแม่พี่น้องติดเชื้อก่อนเข้าแคมป์หมอไพศาลนะครับสงสัยวางมาตรการเข้มแต่ยังมีแข้งทีมชาติไทยติดโควิดในแคมป์หมอประจำทีมชาติไทยนะครับนาวาอากาศเอกนายแพทย์ไพศาลจันพิทักษ์ข้านักเตะและเจ้าหน้าที่ช้างศึกที่ได้รับเชื้อโควิด19ก่อนเข้าแคมป์นะครับพร้อมเตรียมนำวิธีการเก็บตัวของทีมชาติในยุโรปกรณีมีนักเตะติดเชื้อโควิดมาปรับใช้แล้วนาวาอากาศเอกนายแพทย์ไพศาลจันพิทักษ์ประธานฝ่ายแพทย์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยแคมป์ฝึกซ้อมทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะฮะรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดคาดนักเตะติดโควิดคงได้รับเชื้อมาก่อนการเข้าแคมป์เก็บตัวสมาคมฟุตบอลนะครับเพิ่งแถลงข่าวว่ามีนักเตะทีมชาติไทย2คนและเจ้าหน้าที่ทีมชาติอีก4คนถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จนทำให้กิจกรรมการซ้อมของทัพช้างศึกต้องหยุดไปก่อนจนกว่าจะได้มีผลตรวจอีกครั้งว่าจะออกมาว่านักเตะคนอื่นๆไม่ติดเชื้อโดยนาวาอากาศเอกนายแพทย์ไพศาลจันพิทักษ์ได้กล่าวว่าอย่างที่ทราบกันเรามีการฉีดวัคซีนให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมก่อนหน้านั้นแล้วและก่อนเข้าแคมป์ทุกคนก็ได้รับการตรวจหาเชื้อโดยภายในแคมป์เก็บตัวระวังมาตรการการป้องกันอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆรวมถึงการรักษาระยะห่างจึงคิดได้ว่าคนที่ติดเชื้อนั้นนะฮะอาจจะได้รับเชื้อก่อนเข้าฝึกซ้อมในแคมป์เคยมีกรณีตัวอย่างในเคสเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อบางคนต้องใช้เวลา5วันบางคนต้องรอถึง7วันบางคนอาจจะต้องรอถึง14วันถึงจะตรวจพบเชื้อดังนั้นในเคสทีมชาติแม้ว่าเราจะมีมาตรการป้องกันตามผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแล้วแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อและเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เบื้องต้นเราได้นำผู้ติดเชื้อทั้งหมดแยกออกไปรักษาตามมาตรการในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วขณะที่คนอื่นต้องแยกอยู่ในห้องใครห้องมันกินอาหารแยกกันโดยจะมีการส่งให้ถึงห้องของทุกคนโดยระหว่างนี้นะจะมีการแจกโปรแกรมการรักษาความฟิตของแต่ละคนเอาไว้ให้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในห้องของตัวเองจากนั้นเราก็จะมีการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทีมชาติไทยจะต้องปฏิบัติอย่างไรโดยอาจจะใช้รูปแบบเดียวกันกับการเก็บตัวของทีมชาติในยุโรปอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันวันมีนักเตะภายในแคมป์ติดโควิดจะต้องทำอะไรบ้างคาดกันว่า 1-2 วันเราจะมีมาตรการที่ชัดเจนออกมานะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่9พฤษภาคมนะครับ